อีก5 ปี 10 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้รับรองว่าก้าวกระโดดขึ้นอย่างแตะไม่ได้นะครับราคานั้นคิดว่าแตะไม่ได้แน่นอนนะครับ10 บาทแต่ราคาหลักพันนะพี่น้องเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อสวัสดีพี่น้องลุงปันอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าแสงทองสองทางวันนี้มาพร้อมกับเหรียญ10 บาทนะครับช่วงก่อนปีใหม่มีหลายๆท่านโทรเข้ามาหาแสงทองสองทางนะครับพี่น้องรับสายแทบไม่ไหวไม่รู้ไปเอาเบอร์มาจากที่ไหนนะครับหลายๆท่านก็โทรมาให้กำลังใจเนาะหลายๆท่านก็โทรเข้ามาอวยพรปีใหม่แล้วก็ขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยนะครับพี่น้องหลายๆคนก็เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเหรียญสะสมเนาะเราจะเก็บเหรียญอะไรยังไงนะครับพี่น้องก็มันปลื้มอะนะครับมันปลื้มใจมากเลยนะครับหลายๆคนอุตส่าห์สืบเสาะหาเบอร์โทรของแสงทองสองทางนะครับแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจเนาะพูดคุยทักทายกันนะครับตามภาษาพี่น้องกันเนาะก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณหลายๆท่านที่ส่งกำลังใจและก็ความห่วงใยต่างๆในช่วงปีใหม่นะครับขอบพระคุณคำอวยพรวันปีใหม่นะครับก็ขอให้คำอวยพรที่เป็นมงคลที่พี่น้องให้มานะครับก็บังเกิดแก่ทุกท่านที่ให้มานะครับแล้วก็แฟนเพจของเสียงทองสองทางอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้รวยๆเฮงๆไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันใหม่สำหรับชีวิตของแต่ละคนเนาะบางคนก็สมหวังบางคนก็มีทุกข์มีโศกมีเศร้าเป็นเรื่องปกติของชีวิตของคนเรานะครับแสงทองสองทางก็ผ่านพ้นไปนะครับเรื่องโศกเรื่องเศร้า2 ครั้งนะครับ2 ครั้งใหญ่ๆนะครับก็คือพ่อกับแม่นะครับก็ท่านก็จากไปนานแล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนดูแลสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ดีนะครับพี่น้องเมื่อมีโอกาสก็ดูแลท่านให้ดีนะครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสดูแลเพราะฉะนั้นนะครับเวลาอยู่คนที่อยู่ข้างก็ควรที่จะดูแลกันและกันให้ดีนะครับเอาละเรามาที่เหรียญชนิดราคา10 บาทกันนะครับว่าปีพ.ศ.นี้ที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าให้ราคาเท่าไหร่นะครับชนิดราคา10 บาทเรามาเริ่มที่ปีพุทธศักราช2531กันนะครับปี31เชื่อได้เลยว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้รับรองว่าก้าวกระโดดขึ้นอย่างแตะไม่ได้นะครับราคานั้นคิดว่าแตะไม่ได้แน่นอนนะครับ10บาทแต่ราคาหลักพันนะพี่น้องเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทปี31ในคริสตศักราช2019นั้นเขามีราคาเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับ400-500 บาทแต่พอมาในคริสตศักราช2023เนี่ยราคาเขาก้าวกระโดดขึ้นมาถึงหลักพันแต่2,000นะครับแสงทองสองทางเห็นปี31นะครับมีการซื้อขายสูงสุดที่เห็นในประวัติการเลยนะครับอยู่ที่2,500 บาทต่อเหรียญซึ่งเป็นราคาที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับเป็นราคาที่สูงมากเลยทีเดียวสำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทที่หลายๆคนมีนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บสะสมนั้นมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันน้องพี่น้องไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันทุกอย่างมันจับต้องได้นะครับพี่น้องทุกอย่างมันจับต้องได้เพราะฉะนั้นพี่น้องจะเลือกเก็บอะไรนะครับจะเลือกทำอะไรก็ทำนะครับตามใจแต่ไม่ใช่ทำบนความเดือดร้อนของใครนะครับพี่น้องเป็นเรื่องดีสำหรับการที่จะเก็บสะสมหรือว่าการที่จะเก็บออมเงินตรานะครับปี31นะครับผลิตออกมา 6,200 เหรียญนะครับ 6,200 เหรียญก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยมาก UNC เขาประเมินที่750บาทนะครับในคริสตศักราช2019 750บาทแต่พอมาช่วงนี้นะครับการซื้อขายถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะพี่น้องสูงมากถึง 1,400-1,500 นะครับแม็กซ์สุดเห็นการซื้อขายก็ 2,500 บาทก็ถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่มันสูงมากๆเลยนะครับก้าวกระโดดสำหรับเหรียญราคา 2,000 กว่าบาทชนิดราคา10 บาทนะครับพี่น้องถ้าพี่น้อง
ต้องการที่จะแบ่งปันเหรียญปีพ.ศ.นี้ก็สามารถแบ่งปันเข้ามากับทางช่องของเราได้นะครับเราให้ในราคาที่เริ่มที่อยู่ประมาณ 1,400 บาทนะครับจะได้สูงได้ต่ำก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญทุกท่านนั่นเองนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญของพี่น้องนะครับแต่เริ่มที่ 1,400 บาทสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช 2,531 ชนิดราคา10บาทขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมว่าปีนี้แสงทองสองทางเปิดรับเยอะมากนะครับให้พี่น้องติดตามกันได้ในคลิปใหม่ๆนะครับว่ามันจะมีปีพ.ศ.ใดนะครับแล้วให้ในราคาเท่าไหร่นะครับเราจะแจ้งผ่านไปสู่พี่ๆน้องๆนะครับผ่านทางช่องวิดีโอนั่นเองนะครับ YouTube นะครับกดติดตามเอาไว้นะพี่น้องกดติดตามเอาไว้ไม่จำเป็นจะต้องมีความพิเศษอะไรปีนี้นะครับเน้นปีนี้เท่านั้นนะครับเน้นปีนี้เท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีความพิเศษก็ขายได้นะครับว่ามันมีปีพ.ศ.ใดที่แสงทองสองทางจะเปิดรับนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับส่งข่าวคราวให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2531ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ